ครับผมอาจารย์ต่อคุยต่อกันเลยอาจารย์ครับผมประเด็นยังไม่หมดแค่นี้ยังมีต่ออีกครับมีวิธีอย่างไรบ้างอาจารย์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความรักกับอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลามีความเรียกว่าอยากจะรำลึกอยู่ตลอดเวลาความจริงแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ชีวิตเรามาแล้วเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ให้วิถีชีวิตของเรามาด้วยนั่นคืออัลกุรอานครับอัลกุรอานนี่คือวิถีชีวิตของเราคนหนึ่งคนใดที่เขายึดอยู่กับอัลกุรอานไม่ใช่เฉพาะไว้เชื่อหรืออะไรอย่างเดียวนะฮะคนหมายถึงว่าบุคคลที่อยู่กับอัลกุรอานอ่านทุกวันวันละอย่างน้อยวันละ1หน้าเนี่ยอ่านทุกวันมีความใกล้ชิดกับอัลกุรอานซึ่งอัลกุรอานเนี่ยเป็นกะลามุลลอฮ์ครับเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการที่เราได้ใกล้ชิดอ่านคำพูดของอัลเลาะห์ทุกวันเนี่ยมันทำให้เรานั้นเพิ่มความรักของเราที่มีกับอัลเลาะห์โดยอัตโนมัติเช่นสมัยหนุ่มๆบางมีคนเคยเขียนจดหมายมาไหมครับมีบ้างใช่ไหมอ่านบ่อยไหมครับอ่านไปอ่านมาแล้วรู้สึกว่าวนไปวนมารู้สึกว่าเรารักมากยิ่งขึ้นเราใกล้ชิดกับคอมมากยิ่งขึ้นถึงแม้ไม่ได้เจอคนเขียนเลยอะแต่เราอ่านบ่อยครั้งเนี่ยจนถึงว่าเรารู้สึกรักผูกพันกับคนคนนี้ที่เขียนมาหาเรามาก อัลกุรอานต้องยิ่งกว่านั้นครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยส่งอัลกุรอานมาให้กับเราแล้วเนี่ยเราอยู่กับมันทุกวันอ่านทุกวันวันละเล็กวันละน้อยนี่คือตัวแปรที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สม่ำเสมอนะครับถึงแม้อัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับเราด้วยกับความรู้ของพระองค์บิอันมิฮิวะบัสซอรีฮีอัลลอฮ์เนี่ยทรงเห็นทุกอย่างที่เราทำอยู่นะครับวะบิซัมอีฮีทรงได้ยินทุกอย่างสิ่งที่เราพูดเปล่งเสียงออกไปเนี่ยอัลลอฮ์ได้ยินทั้งหมดอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับเรามากนะครับแต่มากไปกว่านั้นคือว่าถ้าเกิดว่าเราได้อ่านอัลกุรอานนะครับได้อะไรนะได้อยู่อัลกุรอานตลอดเวลาเนี่ยครับอินชาอัลเลาะห์นะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากยิ่งขึ้นคนหนึ่งคนใดที่ทำอิบาดะห์แล้วละหมาดครบถ้วนนะครับหลักการนั้นน่ะทำครบถ้วนหมดแล้วนะครับแต่ขาดอัลกุรอานอยู่เนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะฮะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสั่งใช้เนี่ยได้เกณฑ์นึงแล้วแต่สิ่งที่เราอยากให้เราอยู่กับมันทุกวันอัลกุรอานที่ประทานมาให้แล้วเนี่ยและตอนนี้อยู่ต่อหน้าเราแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนึงเราไม่ได้อ่านเลยเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเรานั้นไม่ให้ความสัมพันธ์ไม่ความสำคัญกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวคนนึงกับพระเจ้าก็ด้วยกับอัลกุรอานนี่แหละถามต่อ นิดนึงอาจารย์การอ่านกับการฟังมันต่างกันไหมอาจารย์การอ่านแบบใคร่ควรการอ่านมีหลายระดับนะฮะอ่านแบบอ่านให้ถูกผิดนะครับอ่านเพื่อได้ผลบุญอ่านแบบใคร่ควรตะดับบุตรถูกต้องใคร่ควรแล้วก็อ่านแบบเพื่อนำมาใช้ในชีวิตของเราดึงหลักการมาใช้ในชีวิตของเขานั่นคือระดับของการอ่านก็มีหลายเลเวลส่วนเรื่องของตะกี้เรื่องฟังใช่ไหมฮะมันจะมีนี่อาจารย์ขยายนิดนึงฟังที่เป็นกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทยเขาก็จะอาจจะไม่ได้ละเอียดแต่ว่าก็มีการดึงออกมาอันนี้มันสามารถนำมาใช้ได้ไหมอาจารย์ก็คือการฟังเนี่ยคือถ้าอ่านเนี่ยคือได้ผลบุญของการอ่านส่วนฟังเนี่ยก็คือฟังเพื่อการเรียนรู้ก็ได้ในมุมของได้ผลบุญของการเรียนรู้ฟังอัลกุรอานและก็คนที่ฟังอัลกุรอานแปลภาษาไทยด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการเข้าใจคำสั่งสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจุดไหนที่เขาฟังแล้วเข้าใจและสามารถนำมาใช้ได้ตอนนั้นและนำมาใช้ได้เลยเนี่ยผลบุญก็จะเพิ่มพูนไป1ศึกษาความรู้2ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้อีกนี่ก็ยิ่งดีเลยนะฮะดังนั้นคนหนึ่งคนใดคือระดับของผู้คนมันต่างกันไงกลุ่มนักวิชาการเนี่ยเขาจะอ่านเพื่อให้ความรู้คนอื่นแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยส่วนคนทั่วๆไปอาวามเนี่ยเขาก็จะอ่านเพื่อมาปฏิบัติส่วนตัวเขาซึ่งแต่ละคนก็จะมีบทบาทไม่เหมือนกันแต่ผลบุญได้เหมือนกันครับคือที่ผมถามเนี่ย ผมถามแทนเผื่อพี่น้องบางคนที่ยังไม่สามารถอ่านกุรอานได้หมายถึงว่าตัวมุสฮับนะครับโอเคเขาก็จะไปเปิดฟังใน YouTube ที่มันจะมีการอ่านแล้วก็แปลความหมายแปลความหมายมาเนี่ยแล้วเขาก็นำไปปฏิบัติอย่างเช่นสมมติพูดเรื่องของดอกเบี้ยเขาก็จะรู้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยถูกห้ามในสมัยไหนอะไรเงี้ยเรื่องของสุรามันก็จะมีขยายออกมานิดนึงว่าสุราเนี่ยถูกห้ามในสมัยท่านนบีช่วงนี้นี่อะไรเงี้ยเขาพอเขารู้ปุ๊บอ๋อมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาก็นำมาปฏิบัติเรื่องของการคุมฮิญาบมันก็จะมีเรื่องในสุราอันนิซามันก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะพูดเรื่องของผู้หญิงแล้วก็การปกปิดเรือนร่างเขาก็จะนำมันมาปฏิบัติอะไรเงี้ยก็เลยถามต่อว่ามันผลบุญมันต่างกันไหมก็คือผลบุญเหมือนกับคนที่ศึกษาความรู้อะครับคือการศึกษาความรู้เนี่ยแบบศึกษาในชั้นเรียน
หรือศึกษาด้วยตนเองผ่าน YouTube หรือผ่านโซเชียลต่างๆเนี่ยอยู่ในหมวดของศึกษาความรู้อยู่ในเข้าข่ายคําว่าตุลลาบุลอิลม์บุคคลที่ศึกษาความรู้ดังนั้นทุกคนที่ศึกษาความรู้เนี่ยอัลเลาะห์ให้ผลบุญอยู่แล้วและสถานะของเขาเนี่ยกําลังอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์คือคนที่ไม่ได้เรียนในชั้นเรียนเลยแต่ว่าเรียนศึกษาด้วยตนเองฟังบรรยายตลอดดูคลิปตลอดเนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนบุคคลที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ก็จะปกป้องดูแลเขาเป็นพิเศษบุคคลประเภทนี้ครับอาจารย์พูดอันนี้มาผมมีคำถามเลย อาจารย์บอกว่าคือเขาอาจจะไม่ได้เรียนในห้องเรียนหรือ ไปนั่งฟังบรรยายเพราะผมเคยได้ยินคณาจารย์หลายท่านจะพูดว่าเวลาที่เรานั่งเรียนหรือล้อมวงเรียนกุรอานอะไรเงี้ยมาลาอิกะฮ์จะห้อมล้อมปีกอันเนี้ยเข้าข่ายเดียวกันไหมอาจารย์ถ้าเราฟังเปิดฟัง YouTube เปิดฟังบรรยายแล้วเราก็นั่งฟังแบบใจจดใจจ่อมากเลยหรือเรียกพวกมานั่งฟังอะไรเงี้ยโดยการเปิดลำโพงคือกลุ่มใดก็ตามแต่ที่รวมตัวกันพูดเรื่องราวของอัลลอฮ์เรียนอัลกุรอานศึกษาความรู้ในสิ่งที่ดีเรื่องศาสนาเนี่ยจะเป็นที่มัสยิดจะเป็นโรงเรียนหรือที่บ้านหรือในหน้าจอที่ดูกันเนี่ยนะฮะเรียกเข้าข่ายเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าคือบางคนจะเข้าใจว่าจะต้องเป็นที่มัสยิดอย่างเดียวหรือเปล่าเปล่ามัจลิสตรงไหนกลุ่มไหนที่ทำฮะแล้วก็อัลกุรอานนะครับมาศึกษาพร้อมกันแบบนี้นะครับเข้าข่ายทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นความดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะอาจารย์ครับคำถามต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าภรรยาเขาตั้งครรภ์อยู่อาจารย์แต่สามีเนี่ยมีความต้องการทางเพศจะร่วมหลับนอนกับภรรยาได้ไหมในการที่ตั้งครรภ์อยู่อาจจะท้องอาจจะยังไม่ใหญ่มากแต่มีความต้องการแล้วถ้าภรรยาเนี่ยไม่ให้ผิดไหมแล้วถ้าสามีทำล่ะในขณะที่ภรรยาท้องเนี่ยครับมีความผิดไหมโอเคกรณีของสามีภรรยานะครับแล้วภรรยาเนี่ยตั้งครรภ์สี่ห้าหกเดือนเจ็ดแปดเดือนก็แล้วแต่นะครับซึ่งช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่ตามหลักการอิสลามนั้นไม่ได้เป็นข้อห้ามที่จะร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาครับเวลาต้องห้ามคือเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยต้องห้ามเวลาผู้หญิงมีเลือดนิฟาสเลือดหลังคลอดบุตรอะไรพวกนี้ห้ามนะครับอันนี้คือที่ห้ามทั่วไปส่วนการผู้หญิงท้องตั้งครรภ์เนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามให้สามีภรรยาเนี่ยนะครับที่จะมาร่วมหลับนอนกันเนี่ยนะครับไม่ได้ห้ามเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับแต่ตรงนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับเคส by เคสแต่ละกรณีจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้หญิงบางคนเวลาตั้งครรภ์เนี่ยบางคนก็มันลูกมีปัญหาบางคนก็ท้องลงไปต่ำนะครับดังนั้นบุคคลประเภทนี้เขามักที่จะไปปรึกษาหมอเป็นประจำถ้าเกิดว่าคุณหมอให้คำแนะนำว่ากรณีของคุณเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าร่วมหลับนอนกับสามีภรรยากันในช่วงที่ท้องคุณกำลังแบบมีปัญหามดลูกลงต่ำมากเนี่ยอาจจะส่งผลเรื่องทำให้แท้งหรือมีผลข้างเคียงกับเด็กในครรภ์ได้เนี่ยตรงนี้นะครับนักวิชาการก็บอกว่าถ้าเกิดว่าหลักคุณหมอผู้เชี่ยวชาญยืนยันชัดเนี่ยตรงนี้นะครับก็ภรรยากับสามีต้องตกลงกันบอกว่าอันนี้ห้ามมีก่อนในช่วงวันแบบนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงตั้งท้องแต่แข็งแรงเนี่ยนะครับแล้วก็สามีก็โอเคก็สามารถร่วมหลับนอนกันได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพจริงๆเลยแล้วก็ข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายหรือบางครั้งผู้หญิงเวลาเขาตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนเขาจะเหม็นง่ายครับแล้วมีความสึกไม่สบายเนื้อสบายตัวเหมือนว่าเจอผู้ชายก็ไม่อยากอยู่ใกล้เวลาแพ้ท้องมันจะมีอาการอะไรหลายๆอย่างนะฮะตัวนี้ต้องผู้ชายก็ต้องเข้าใจผู้หญิงด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราเหมือนฟังคลิปนี้ปั๊บบางคนบอกอ๋องั้นไปถ้าหมอบอกว่าได้ฉันก็จะจัดการเลยซึ่งบางครั้งต้องดูฝ่ายผู้หญิงเพราะว่าความแปรปรวนทางอารมณ์โฮอร์โมนผู้หญิงช่วงตั้งครรภ์เนี่ยคือมันมีเป็นสิ่งที่ผู้ชายจะไม่เข้าใจมันจะเวียงเวียงครับก็ต้องให้เวลาผู้หญิงเขาว่าเขาพร้อมหรือไม่ด้วยนะครับฝ่ายชายเองก็ต้องระงับหน่อยระงับความต้องการหน่อยวันนี้คำถามอาจจะดูแบบเบ็ดเสร็จเลยนะอาจารย์เป็นอะไรครับเป็นคำถามที่มาจาก TikTok ที่ผมดึงมานะอาจจะมีพี่น้องที่ถามไว้แล้วแล้วก็ได้รับคำตอบแล้วแต่มีบางคนอาจจะยังไม่ได้รับคำตอบก็เชื่อว่าน่าจะได้รับคำตอบในวันนี้ที่แบบว่ากระจ่างแล้วก็ชัดเจนจังครับในกรณีที่ภรรยายังอยู่ในเรื่องของภรรยาสามีภรรยาตั้งท้องเสร็จแล้วคลอดลูกแล้วทีนี้ต้องบีบนมปั๊มนมอ่ะเก็บเอาไว้เพื่อจะสำรองให้ลูกไว้กินทีนี้ภรรยาไปเปิดตู้เย็นมันอยู่ในตู้ฟรีซครับโอ้ยอยากกินกินได้ไหมอาจารย์เอานมภรรยาโอเคปั๊มเก็บไว้ให้ลูกน่าจะอร่อยเหมือนกันน่าจะอร่อยนะฮะครับก็เคยลองเหมือนกันครับในส่วนของนมของภรรยานะครับซึ่งผู้หญิงอ่ะจะมีนมกรณีที่เขา
คลอดลูกออกมาเนี่ยแล้วให้พิเศษนะครับนมจากที่เป็นเลือดเนี่ยกลายเป็นนมแทนนะครับซึ่งนมของผู้หญิงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตอฮาเราถือเป็นสิ่งที่สะอาดตามหลักการตัวนมมันเนี่ยนมของผู้หญิงเวลาให้ลูกมาแล้วลูกมาดื่มทุกวันเนี่ยนมเนี่ยตัวนมเป็นสิ่งที่สะอาดตอฮาเราถ้านมออกมาโดนเปื้อนเสื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็สามารถใส่ละมังละหมาดได้นะครับลูกเราสามารถกินดื่มได้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่านมเนี่ยนะครับมีไว้สำหรับลูกของเรา uh-huh. นะครับหรือเด็กคนอื่นถ้าเกิดมาดื่มนมลูกของเราเนี่ยครูกลมก็จะเข้าข่ายว่าเด็กเนี่ยเป็นลูกฟิรอดะของ uh-huh. ของคุณแม่คนนี้ด้วยแต่คำถามที่บอกว่าถ้าเกิดสามีล่ะ uh-huh. อยากเหมือนอยากกินอาจจะอยากกินอยากชิมอยากลองหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นนมอะไร uh-huh. อาจจะเอามาใส่ในกาแฟตัวเอง uh-huh. นั่นเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะที่ไม่รู้ว่าเป็นนมอะไรมาก็มาใส่นะครับทั้งหมดนี้อยู่ในกรณีเดียวกันทั้งหมดจะลองชิมหรือจะเผลอหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่านมของผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อห้าเราเป็นสิ่งที่สะอาดนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเครื่องดื่มสำหรับสามีของตัวเองนะครับแต่ถ้าสามีมาดื่มได้ไหมสามีมาดื่มได้นะครับแต่ตรงนี้นักวิชาการบอกว่าใช้นักวิชาการใช้คำว่าเอาลาด้านวิชาฟิกเนี่ยหมายถึงว่าไม่สมควรที่จะทำหมายถึงว่าไม่สมควรที่จะดื่มนะครับจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าดื่มเพราะด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะฮะก็สามารถดื่มได้นะครับแล้วก็ไม่มีบาปแต่อย่างใดนะครับแล้วก็สามีเนี่ยจะไม่กลายเป็นลูกของภรรยาตัวเองครับเข้าใจไหมฮะอันนี้คือสามารถดื่มได้แต่ว่าสนับสนุนส่งเสริมให้ดื่มหรือเปล่าก็เปล่าครับครับเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่จะไปดื่มแต่ถ้าดื่มไปแล้วนะครับก็ไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดครับโอเคก็กระจ่างใช่ไหมกลับไปดื่มได้แล้วใช่ไหมพอดีผมเลยตรงนั้นมาแล้วเลยชนะมาแล้วครับโอเคครับน่าจะอยู่ในเรื่องคำถามของสามีภรรยาคำถามสุดท้ายแล้วอาจารย์คิดว่าสามีมีความต้องการจะร่วมหลับนอนกับภรรยาแต่ภรรยาเนี่ยปฏิเสธทำไงอ่ะปฏิเสธแล้วสามีต้องการมากเลยสุดท้ายไปช่วยตัวเองมีความผิดไหมอาจารย์ในเคสนี้เพราะมันจะอาจจะแตกต่างกับการช่วยตัวเองโดยที่ไม่มีสาเหตุครับครับโอเคคำถามมาแบบนี้เยอะนะครับเยอะมันมีเยอะโอเคได้ผมคัดมาแล้วเพิ่งมาอ่านเนี่ยคำถามเนี่ยมันมีสองประเด็นครับหนึ่งก็คือสามีมีความต้องการกับภรรยาแล้วภรรยาขัดขืนอันนี้คือรายการที่หนึ่งรายการที่สองการช่วยเหลือตัวเองโดยมีเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเรื่องแรกก่อนนะครับการอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาการสร้างความสุขร่วมกันมีหลายรูปแบบมากนะครับการทานข้าวด้วยกันการไปเที่ยวด้วยกันนะครับการกอดกันนะครับหรือการร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยากันทั้งหมดมันเป็นการเสริมรักนะครับให้มันมีความสดชื่นอยู่ตลอดเวลาระหว่างสามีภรรยาเป็นฟิตรอเป็นธรรมชาติของสามีภรรยาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดนะครับสามีมีความต้องการตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับภรรยาเนี่ยนะครับปฏิเสธนะครับหรือว่าไม่ยอมนะครับซึ่งตรงนี้ต้องกลับไปย้อนดูก่อนว่าภรรยาเรามีเหตุผลอะไรนะครับเพราะว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยผู้ชายก็มีความต้องการและก็ผู้หญิงก็มีความต้องการกับผู้ชายอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยนะครับจะแตกต่างกันแต่ว่าต้องการไม่เท่ากันอ๋อความถี่อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะความต้องการหมายถึงว่าผู้ชายอาจจะต้องการสูงผู้หญิงอาจจะในระดับเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแย่พวกนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าผู้หญิงเขามีเหตุผลอะไรซึ่งเรื่องนี้มันเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บต้องไปต้องถามเหตุผลของผู้หญิงเพราะว่าเขาจะมีเหตุผลอยู่ว่าเช่นช่วงนี้เขาไม่สบายหรืออะไรหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าเขาคือพื้นฐานเดิมเนี่ยผู้หญิงต้องตอบรับคำเชิญของสามีของอยู่แล้วเพราะว่าหน้าที่ในการเชื่อฟังสามีนะครับในทุกมิติและก็ยิ่งเรื่องของเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยเขาเป็นหน้าที่ของภรรยาที่ต้องให้ความสุขกันและกันระหว่างสามีภรรยาอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกรณีที่ภรรยาปฏิเสธเนี่ยต้องรู้เหตุผลด้วยนะว่าเขาปฏิเสธเพราะเหตุผลอะไรนะครับแล้วก็ภรรยาเองก็ต้องกล้าบอกเหตุผลของตัวเองด้วยว่าทำไมถึงปฏิเสธเพราะบางครั้งเนี่ยภรรยาอาจจะเฉยๆหรือว่าไม่กล้าบอกหรืออะไรก็ตามแต่ทำไมสามีก็คิดว่าเอ๊ะทำไมภรรยาไม่รักเราแล้วหรือหรือว่าไปแอบชอบคนนั้นไหมมันก็มีเรียกว่าคำถามต่อๆมาแต่ถ้าเกิดว่าภรรยาเราสามารถบอกเหตุผลที่ถูกต้องกับสามีผมว่าสามีเข้าใจนะเพราะว่าสามีเข้าใจแต่บางครั้งเนี่ยมันเหมือนว่าไม่กล้าพูดตรงๆกันดังนั้นเนี่ยปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดว่าเรานั้นพูดกันตรงๆไม่ต้องอายสามีภรรยาไม่ต้องอายแล้วนะครับก็บอกกันตรงๆนอกจากว่าถ้าภรรยาเป็นคนที่แบบ
เรียกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าแค่ไม่สนใจนะครับหรือว่าแกล้งแย่สามีอะไรพวกนี้อันนี้ก็ถือเป็นความผิดของภรรยานะครับเพราะว่าในเมื่อมีคนหนึ่งคนใดต้องการเนี่ยคนนั้นก็ต้องสนองเช่นเดียวกันสามีเหมือนกันนะถ้าภรรยาต้องการสามีก็ต้องดูแลภรรยาในจุดนี้ด้วยไม่ใช่ว่าทุกอย่างสามีต้องการแล้วภรรยาต้องตอบบางครั้งภรรยาต้องการสามีก็ต้องตอบสนองความต้องการของภรรยาด้วยดังนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับจะต้องคุยกันก็เรียกว่าต้องคุยกันแล้วกันต้องคุยกันนะครับบางคนเนี่ยคุยได้ทุกเรื่องแต่พอเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่น่าอายแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราสร้างมาแล้วเราก็ระบุในกรอนฮะดิษชัดเจนมากเรื่องของการอยู่ร่วมกันแบบนี้ดังนั้นอย่าได้อายที่จะพูดเหล่านี้นะครับเพราะบางครั้งแค่เราอายในสิ่งเล็กตรงนี้สิ่งที่ทั้งคนทั้งสองคนต้องการแต่อายทั้งสองเนี่ยกลายจุดเล็กกลายเป็นอาจจะไปสู่ประเด็นใหญ่เป็นบางคนอาจจะถึงขั้นหย่าร้างก็มีนะเพราะผู้ชายเนี่ยเหมือนผู้ชายเนี่ยเพราะผู้หญิงไม่ให้บ่อยๆเนี่ยคิดไปไกลแล้วนะครับสุดท้ายมันก็เลยไปสู่คำถามข้อที่สองตะเกียพอผู้หญิงไม่ให้ความสุขกับผู้ชายบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วไม่ให้เหตุผลเลยอ่ะซึ่งบางครั้งผู้ชายก็ต้องการเหตุผลนะแต่ถ้าไม่ให้เหตุผลเลยบางครั้งผู้ชายเขาต้องหาช้อยแล้วทีนี้หาช้อยซึ่งช้อยตะเกียมันตรงความถามอะไรนะที่การช่วยอะไรนะตะเกียช่วยตัวเอง โอเคผู้ชายมันก็จะมีช้อยไม่กี่ช้อยที่เหลือใช่ๆนะครับช้อยที่ฮาลาลเนี่ยมันไม่กี่ช้อยนะครับหนึ่งก็คือช่วยตนเองนะครับหรือช้อยที่สองต้องไปหาเสร็จแล้วนอกบ้านหาภรรยาคนที่สองไหมนะครับคือผู้ชายเขาจะคิดต่อทันทีเลยเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายกับเรื่องแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ฟิตรอเป็นธรรมชาตินะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเคลียร์กันตั้งแต่ต้นคุยเหตุผลตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะไม่ลามมาเป็นข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองแต่ถ้าเกิดว่าไม่คุยไม่ให้ความเข้าใจแต่ต้นเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่กรณีแรกก็คือกรณีของช่วยเหลือตนเองของผู้ชายซึ่งการช่วยเหลือตนเองหรือการสำเร็จความใคร่ตนเองเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลามอยู่แล้วนะครับแต่นักวิชาการก็เปิดช่องให้ว่ากรณีที่อนุญาตได้เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไปทำในสิ่งที่บาปยิ่งกว่าเช่นไปทำซีนาหรือไปทำสิ่งอื่นๆไปดูสิ่งที่อนาจารหรืออะไรพวกนี้ทำให้เป็นสิ่งอื่นที่บาปมากกว่าเนี่ยอุลามะก็เปิดช่องว่าการทำตรงเนี้ยก็เป็นการปกป้องเราไม่ให้ไปทำสิ่งที่บาปมากกว่าเช่นซีนาเป็นต้นนะฮะดังนั้นผู้ชายก็จะมาใช้ในช้อยที่หนึ่งหรือบางคนนานๆเข้าเนี่ยมันก็เหมือนว่าไม่ดีขึ้นอาจจะไปเลือกช้อยที่สองก็เป็นไปได้ดังนั้นเราไม่อยากให้อยากให้ทุกอย่างมันมีความรักเหมือนเดิมระหว่างสามีภรรยาก็ต้องจบด้วยกับการพูดคุยบอกเหตุผลกันตรงๆนะครับและอินชาอัลเลาะห์มันน่าจะกลับมามีความสุขกันอีกครั้งนึงในครอบครัวขยายความนิดนึงอาจารย์มันมีหะดีษบทนึงที่ นบีบอกว่าภรรยาจะถูกสาปแช่งด้วยใช่มั้ยครับถ้าสามีเรียกแล้วนางปฏิเสธใช่ก็คือหน้าที่1ในหน้าที่ของผู้หญิงเลยก็คือว่าที่อยู่กับหน้าที่ระหว่างกันและกันแล้วเนี่ยนะครับผู้ชายก็มีหน้าที่ผู้หญิงก็มีหน้าที่และเรื่องนี้เป็นหน้าที่ที่แบบธรรมชาติที่เราให้มาเพื่อต้องตอบสนองความต้องการของสามีนะครับซึ่งถ้าใครปฏิเสธโดยที่ไม่มีเหตุผลเหมือนที่ว่าตะเกียนะครับเขาจะเป็นผู้หญิงที่มีบาปติดตัวในตัวของเขาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งบางคนก็เหมือนว่าเอ๊ะเหมือนว่าจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงหรือเปล่านะครับความจริงแล้วมันอัลเลาะห์เนี่ยให้ฮุกมมาเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวให้ได้แต่บางใช่แต่บางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะไม่ให้ความสำคัญในจุดนี้กลายเป็นปัญหาในครอบครัวแทนครับผมโอเคอาจารย์น่าจะกระจ่างแบบมากๆเลยครับผมคำถามต่อมาอาจารย์เขาถามว่าหมดปัญหาเรื่องของสามีภรรยาแล้วโอเคโล่งใจโล่งนะครับเขาถามต่อว่าถ้าในกรณีที่เราจะทำหมันเนี่ยอาจารย์ okay. แต่ว่าไม่ใช่แบบเกี่ยวช่างเกี่ยวอยู่นะสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ใช่นักสันภรรยาแล้ว ไม่เอาแล้วฉันทำมันแล้วแต่ว่าทำแบบชั่วคราวมันจะมีชั่วคราวกับถาวรอาจารย์อาจารย์ตอบสองคำถามเลยแล้วกันชั่วคราวได้ไหมถาวรได้ไหมอิสลามว่าอย่างไรก็คือหนึ่งในเหตุผลที่เราให้แต่งงานเนี่ยมันมีหลายเหตุผลมากหนึ่งในนั้นก็คือว่าต้องการที่ให้มีลูกหลานนะครับนบีให้เราแต่งงานกับคนที่วารุลวดุดให้เป็นคนที่รักเยอะๆแต่ไม่ให้แต่งงานกับคนนี้คนที่ชอบความรักรักเรามากให้แต่งงานกับคนนี้และคนที่มีลูกเยอะๆเนี่ยนบีให้แต่งงานกับคนประเภทนี้ไม่ถึงไงอาจารย์ คำว่ารักเรามากเนี่ยผมไม่เข้าใจหมายถึงว่าคนที่ให้ความสำคัญกับความรักบางคนเนี่ยไม่ให้ความสำคัญความรักคือบ้างานแบบว่าไม่ธุระเรื่องแบบนี้เลยไม่ได้ก็คือให้เป็นคนที่
ให้ความสำคัญกับความรักที่อยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยานะครับแล้วก็คนที่มีลูกเยอะๆเนี่ยนบีชอบนะครับนบีบอกว่าฝ่ายอินนี้มูแกซิรุคุมเยอมันเคียมาฉันเนี่ยจะมีความสุขจะแบบว่าถ้าวันเกียร์มัดแล้วเนี่ยประชาชาติของท่านนบีเยอะเนี่ยนบีชอบมากเพราะประชาชาติท่านนบีเนี่ยเข้าสวรรค์ง่ายกว่าประชาชาติอื่นๆนะครับนบีก็อยากให้มีประชาชาติเยอะๆแล้วก็ได้เข้าสวรรค์กันเยอะๆนั่นเองนะครับไปอวดประชาชนของท่านใช่เสร็จแล้วพอเรามาแต่งงานปั๊บเนี่ยนะครับมันก็ต้องคุยกันเรื่องลูกแล้วแหละพอแต่งงานผ่านไปเดือน2เดือนนะครับก็สามีภรรยาก็จะปรึกษาเรื่องการมีลูกกันมีลูกกันแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเกิด4เกิด5คนในปกตินะครับผมในครอบครัวผมใน10คนเลยนะฮะจริงมาก10คนเลยครับผมเป็นคนสุดท้องครับผมเสร็จแล้วยุคหลังเนี่ย3คนก็เยอะเลยนะครับ2คนก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่าจำนวนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นจะลูก2คน5คนหรือมากกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับว่าได้หรือไม่นะครับประเด็นที่ว่านะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีลูกน้อยโดยใช้วิธีการทำหมันเนี่ยเป็นนี่คือประเด็นนะครับซึ่งการทำหมันหมายถึงว่าการห้ามไม่ให้ตั้งครรภ์ของผู้หญิงนะครับซึ่งอาจจะเกิดทำหมันที่ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ตามแต่นะครับการห้ามสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราสร้างมาตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่สามารถห้ามได้นะครับเราจะไปทำหมันนะครับจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเนี่ยพื้นฐานเดิมครูกลมข้อนี้คือไม่อนุญาตให้มุสลิมหรือมุสลิมะนะครับไปทำหมันได้เลยนะครับนอกจากกรณีที่มีความจำเป็นเช่นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขามีลูกผ่าตัดคนที่4แล้วแหละนะครับซึ่งบางคนผ่าตัดเนี่ยนะครับได้ถึงปกติหมอให้แค่2หรือว่า3ถ้าตามทฤษฎีของหมอหรือบางคนฝืนๆหน่อยสุขภาพแข็งแรงเนี่ยอาจจะลากไปถึง5ก็เป็นไปได้อยู่แต่กรณีของผู้หญิงคนหนึ่งสมมติว่าผ่าตัดมาแล้วหลายคนนะครับแล้วก็ภายในของผู้หญิงเนี่ยนะครับเวลามีการผ่าตัดเนี่ยนะครับที่ทราบมาเนี่ยมันจะบอบบางมากมดลูกของผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะจุดที่มีการผ่าเนี่ยคือมันมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดว่ามีการตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันมีผลกับผู้หญิงโดยตรงหรืออาจจะมีผลกับเด็กที่จะตั้งครรภ์เนี่ยถ้าหลักวิชาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ตามนี้แล้วเนี่ยนะครับกรณีแบบนี้แหละถ้าถึงขั้นตายว่า อันตรายมากถ้าตั้งครรภ์ด้วยเกี่ยวกับเหตุผลไม่ใช่คือการส่วนใหญ่การทำหมันนะคนจะคิด2อย่าง1เรื่องสุขภาพของเราที่แย่คิดทำหมัน2ไม่อยากมีลูกเยอะถ้ากรณีไม่อยากมีลูกเยอะเพราะว่าจนเนี่ยนั่นคือไม่ได้ทำหมันเพราะไม่อยากมีลูกเยอะถ้ามีลูกเยอะฉันจะเลี้ยงไม่ไหวมันจะหูฉันก็บ้านมีแค่นี้ที่ดินก็ไม่ได้มีอะไรมากถ้ามันเราให้คลอดมาแล้วก็มันจะอยู่ที่ไหนเราไม่มีอะไรให้ไม่มีมรดกให้เนี่ยหลายคนคิดแบบนี้นะครับกลัวลูกจนกลัวลูกไม่มีจะอะไรกินเนี่ยนี่คือถ้าทำหมันพอคิดแบบนี้ถือว่าไม่อนุญาตให้ทำหมันแต่ประเด็นที่2หมายถึงว่าสุขภาพจริงๆเลยนะครับผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจริงๆแล้วคุณหมอก็ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ได้วิเคราะห์แล้วก็ดูตรวจอย่างชัดเจนว่าถ้ามีการตั้งครรภ์อีกเนี่ยนะฮะภายในคือจะปลิหรือจะระเบิดหรือยังไงก็ตามแต่เนี่ยซึ่งมันมีผลแบบชัดตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นการศึกษาอย่างชัดเจนมีการตรวจมีรีพอร์ตมาชัดเนี่ยกรณีแบบนี้อุลามะบอกว่าสามารถทำหมันได้นะครับที่มีความจำเป็นคำว่าดอรูเราะห์หมายถึงว่ามีความจำเป็นที่สุดถึงที่สุดนะครับซึ่งการทำหมันเหมือนที่ว่านะครับก็มี2รูปแบบทำหมันแบบชั่วคราวแบบถาวรถ้าประเด็นสุขภาพเนี่ยได้ทั้งชั่วคราวและก็ถาวรกรณีมีสุขภาพจริงเนี่ยได้ทั้งชั่วคราวและถาวรแต่ถามว่าอิสลามส่งเสริมให้ทำหมันหรือเปล่าก็ไม่ส่งเสริมอยู่ดีเพราะว่าผู้หญิงคนนึงที่เขาทำหมันเนี่ยนะครับแน่นอนเลยกันว่าสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อธรรมชาติเนี่ยนะครับมันจะส่งผลและกับผู้หญิงเองนะครับส่งผลด้านหนึ่งด้านใดอารมณ์ความรู้สึกนั้นนู่นนี่มันจะส่งผลกันเพราะว่าเราไปปิดช่องทางธรรมชาติที่เราให้มานะครับก็ต้องยอมรับทำใจรับตรงนี้ไว้ด้วยครับอาจารย์พูดเรื่องของปิดกั้นธรรมชาติเนี่ยผมมองไปถึงการทำหมันแมวอาจารย์มันทำได้ไหมมันบาปไหมเราเหมือนกับว่าเราไปตอนมันอะซึ่งมันควรจะได้มีลูกมีอะไรของมันคือคนที่เอามาเลี้ยงก็อยากคือเหมือนกับว่าไม่ต้องการให้มันไปติดสัตว์ไปมีลูกอะไรเงี้ยแล้วเขาไปตอนมันทำหมันมันเงี้ยมันทำได้ไหมอาจารย์ผมถามหน่อยสงสัยซึ่งตัวนี้เป็นประเด็นใหม่แล้วกันนะครับเป็นประเด็นใหม่ที่นักวิชาการเขาก็ให้คำแนะนำมากันเยอะนะครับผมขอแนะนำเสนอในมุมของนักวิชาการบางส่วนที่ให้คำแนะนำมานะครับว่าการทำหมันกับสัตว์อาจจะเป็นแมวอาจจะเป็นสุนัขอาจจะเป็นลิงก็ตามแต่ที่ถือเป็นปัญหาในสังคมบ้านเราใช่ถ้าแต่ในบ้านนอกหน่อยก็ลิงจะเยอะมากหรือตามวงการมุสลิมเราก็จะแมวจะเยอะมากหรือพี่น้องใจพุทธก็สุนัขก็จะเยอะมากฉะนั้นประเด็นการทำหมันเนี่ยเขายึด
ดึงประเด็นนี้มาเพื่อต้องการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งนักวิชาการตรงนี้นะครับก็มีความเห็นเหมือนที่ว่าแหละมีทั้งมุมที่บอกว่าไม่ได้เลยหรือมุมมันบอกว่าได้เพื่อแก้ปัญหาแต่นักวิชาการส่วนใหญ่ยังมองว่ายังไม่อนุญาตให้ทำหมันสัตว์เหล่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราให้มาของเขาแต่เราน่าจะแก้กับเห็ดน่าจะแก้จุดอื่นมากกว่ามาทำหมันนะครับเช่นจัดโซนนิ่งหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ต้องเป็นการไปฝืนธรรมชาติของสัตว์นะครับเพราะว่าสัตว์เขาก็จะมีความรู้สึกของเขานะครับเพราะสัตว์เนี่ยก็มีความรู้สึกนะยิ่งแมวเนี่ยมีความรู้สึกมากเลยนะครับวันไหนที่แมวเข้าบ้านเราแล้วแอบไปกินของกินเนี่ยถ้าเราดุเขาตำหนิเขาเนี่ยเขาจะวิ่งมากัดเราหรือไม่ก็จะหายไปก็แอบไปฉี่หน้าบ้านแบบว่าโกรธเราเนี่ยทันทีเลยแต่ถ้าเราพูดจาดีผมเนี่ยเทสมาแล้วถ้าพูดจาดีเนี่ยเขาไปปกติเลยนะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเขาก็มีจิตใจเหมือนกันเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันด้วยสัญชาตญาณนะครับดังนั้นมัคลูกที่อัลเลาะห์สร้างมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญแล้วเราก็ต้องให้เกียรติทั้งหมดเพราะบางคนเนี่ยปฏิบัติดีกับคนเท่านั้นแต่สัตว์เนี่ยเราปฏิบัติกับเขาไม่ดีสัตว์ก็ต้องปฏิบัติดีนะครับต้นไม้สิ่งเราสร้างมาก็ต้องปฏิบัติดีนะอิสลามเนี่ยให้ปฏิบัติดีกับมัคลูกสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดเลยสำคัญหมดเลยนะอาจารย์ทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดเลยครับผมคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะฮะอาจารย์เมื่อเราเจอบททดสอบในชีวิตเนี่ยเราควรอ่านดุอาต้นไหนเพื่อเป็นการบรรเทาหรือผ่อนคลายความรู้สึกของเราที่เราถูกบททดสอบอัลเลาะห์ทดสอบเราเนี่ยก็เกี่ยวกับ5รายการครับนะครับทดสอบเนี่ยครับใหญ่ๆเลยนะครับวะลานะบะละวะนะกุมบิคัยบิชัยมินัลคอฟี1อัลเลาะห์จะทดสอบเรื่องของอันคอฟความหวาดกลัวของเราวันชั่วความหิวกระหายวันนักสมินอัมวานทดสอบเรื่องของทรัพย์สมบัติวันอัลฟุสทดสอบชีวิตวันสมารอสทดสอบเรื่องของพืชพันธัญญาหารนะครับแต่สิ่งที่เราทดสอบในชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นประเด็นไหนหนึ่งในห้านะครับหรือจะอาจจะลึกมากไปกว่านี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มุสลิมทุกคนนะครับอัลเลาะห์สอนอัลกุรอานเลยนะเวลาเจอบททดสอบให้กล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซึ่งนะครับนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีครับให้เราอ่านดุอาบทนี้นะครับซึ่งดุอาบทนี้อ่านได้แล้วอ่านแล้ว1ได้ผลบุญแต่ว่าก็คือบางคนอ่านแต่ไม่ได้ซาบซึ้งในความหมายเข้าใจมั้ยบ้างคือเวลาอ่านดุอาเนี่ยต้องรู้ความหมายด้วยเพื่อที่จะเราได้ทำความรู้สึกให้ถูกกับดุอาที่เราขอไปเช่นเวลาเจอบททดสอบแล้วก็อ่านอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วก็จบแล้วก็จบเลยไม่รู้สึกมีจิตสำนึกหรืออะไรเลยอ่านให้มันผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเราว่าอินนาลิลลาห์แท้จริงเรานั้นเป็นศิษย์ของอัลเลาะห์ว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราทั้งหมดเนี่ยต้องกลับไปหาเราทั้งหมดเลยถ้าเราศึกษาความหมายเฮ้ยเราเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะอันเราให้ชีวิตเรามาแล้วทรัพย์สินนี้อันเราให้มาทั้งหมดแล้ววันหนึ่งถ้าเราจะเอากลับไปเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเรามาให้ลึกซึ้งในความหมายเนี่ยความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นเออโอเคฉันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺให้มาเราจะดึงกลับก็ไม่มีปัญหาและถ้าเราพ่วงกับดุอาอีกดุอาหนึ่งที่นบีสอนไว้เหมือนกันอัลลอฮุมะอัจรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีไคโรมินฮาถ้าใครอ่านดุอาบทนี้แล้วเข้าใจความหมายด้วยเนี่ยโอ้โหมันตอบโจทย์ทั้งหมดเลยท่านนบีบอกว่าอัลลอฮุมะอัจรนีฟีมุซีบะติอัลลอฮ์โปรดให้ผลบุญในสิ่งที่พระองค์ทดสอบกับฉันมันพลิกเกมเลยนะฮะจากที่เราโดนทดสอบรถชนหรือลูกเสียชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยที่เราทดสอบหรือเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยอัลลอฮุมะอัจรนีฟีมุซีบะติอัลลอฮ์ให้ผลบุญกับฉันอุ้ยกลายเป็นเรื่องดีเลยอ่ะเราทดสอบเราแทนที่จะแย่แทนที่จะเศร้าใช่ไหมกลับกลายว่าขอเปลี่ยนเป็นผลบุญได้ไหมเนี่ยก็เรากู้มันกลับมาไม่ได้แล้วใช่ป่ะก็ขอเป็นผลบุญแทนได้ไหมเป็นภาษาไทยได้ไหมอาจารย์ไม่เป็นภาษาอาหรับภาษาไทยก็ได้ตรงๆเลยแบบที่อาจารย์พูดอันละโอ้อันละขอเปลี่ยนเป็นที่ฉันโดนวันนี้ฉันขอเปลี่ยนเป็นผลบุญได้ไหมขอได้เลยภาษาไทยก็ได้นะฮะวะลุฟลีไครอมินฮาและขอให้พระองค์เนี่ยทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่านี้มาวันนี้เราเสียส่วนเสียลูกก็เสียชีวิตไปวันนี้วันหน้าขอให้ลูกให้เราลูกคนใหม่มาที่ดีกว่าเดิมเลยหรือวันนี้เราให้เสียชีวิตสิ่งนี้แต่เราให้สิ่งอื่นมาอาจจะไม่เป็นลูกแต่เป็นสิ่งอื่นที่มาทดแทนที่ดีกว่าถ้าดุอาบทนี้มันคือไม่มีอะไรต้องมันไม่มีอะไรที่ต้องไม่ต้องเสียใจอีกแล้วเพราะว่า1มันเสียไปแต่ได้ผลบุญ2เสียไปเราทดแทนสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นต้องเศร้าไหมกับการสูญเสียไม่ต้องเศร้าเลยเพราะว่าเราให้สิ่งที่ดีกว่า อยู่ที่ว่าใครจะคิดได้ใช่ดังนั้นคนที่คิดได้คือคนที่เข้าใจดุอาทุกครั้งเวลาพูดครับครับวันนี้น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับคำถามโอเคครับทำดีแล้วครับอาจารย์ครับจะสักกุลรอคอยรอนครับอาจารย์ครับ
ไว้กลับมาในคลิปหน้าอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องครับพบกับเราใหม่ได้ในคลิปหน้าครับถามตอบกับกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปครับวันนี้จากลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้จริงๆครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์